ริการดิจิทัลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและมาตรฐานการให้บริการนวัตกรรมบริการใหม่เพื่อผู้เสียภาษีของกรมสรรพากรกรมสรรพากรได้พัฒนาเว็บไซต์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เข้าถึงง่ายชัดเจนสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นสอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีเรียนรู้เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและบริการ My Tax Account ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมให้บริการผู้เสียภาษีตรวจสอบข้อมูลค่าลดหย่อนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเบี้ยประกันสุขภาพเงินบริจาคทางอิเล็กทรอนิกส์ e-donation และเงินสะสมกบข.โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารซึ่งกรมสรรพากรจะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นต่อไปe-filing การยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์บริการผ่านระบบดิจิทัลอย่างครบวงจรนับตั้งแต่ขั้นตอนการยื่นแบบผู้เสียภาษีสามารถอัปโหลดเอกสารที่ใช้ประกอบการขอคืนภาษีได้ทันทีด้วยไฟล์ดิจิทัลการขอคืนเงินภาษีมีบริการแจ้งผลการคืนเงินภาษีผ่านระบบ SMS เพียงระบุเบอร์โทรศัพท์ช่องทางการขอคืนเงินภาษีรับเงินภาษีคืนสะดวกรวดเร็วผ่านพร้อมเพย์หรือนำหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาข้อ 21 ไปขอรับเงินคืนภาษีที่ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ทั่วประเทศการชำระภาษีระบุช่องทางการชำระได้ทั้งการชำระเพียงครั้งเดียวหรือผ่อนชำระได้หลากหลายช่องทางผ่านระบบออนไลน์ AD Smart Tax Application บริการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตได้เพิ่มการบริการผ่านระบบ Open API ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดผู้เสียภาษีสามารถนำส่งข้อมูลแบบแสดงรายการภาษีเพื่อทำรายการต่อบน AD Smart Tax ได้ทันทีนอกจากนั้นกรมสรรพากรได้ออกแบบบริการออนไลน์เพิ่มเติมบนเว็บไซต์เสมือนเป็นผู้ช่วยและคู่คิดเกี่ยวกับภาษีอากรได้แก่น้องอารีแชทบอทเพื่อทำให้ทุกคำถามเกี่ยวกับภาษีมีคำตอบสะดวกรวดเร็วชัดเจน Tax Calendar รู้ทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับภาษีและงานบริการต่างๆของกรมสรรพากรเพื่อการวางแผนภาษีและอัปเดตข้อมูลใหม่ๆอยู่เสมอกรมสรรพากรให้ท่านมีส่วนร่วมปรับปรุงงานบริการของเราด้วยการประเมินความพึงพอใจผ่านระบบ QR Code เพื่อให้บริการผู้เสียภาษีดียิ่งขึ้นบริการดิจิทัลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและมาตรฐานการให้บริการนวัตกรรมงานบริการสำหรับผู้เสียภาษีที่ทันสมัยรวดเร็วและเป็นธรรมจากกรมสรรพากร